He's sitting on the driveway, thinking about the past day. It could have gone better. It could have gone better. His father comes out with a beer. He says, son, don't you sit out here. ตอนเช้าก็มาหาหนูๆก่อนเลยนะคนสวยหน้าคมจมูกดำทีละล่าสนแต่เช้าเชียวน้องเทเลอร์เด็กเรียบร้อยกลมๆนะทีโอครับทีโอตื่นยังครับวันนี้หนูกลับมาบ้านเองนะลูกเปิดประตูเข้าบ้านเองเพราะว่ามาม่าไปโอซาก้าก่อนเดี๋ยวมานะรีบไปรีบกลับเลยแหละไปทำธุระไปทำบัตรเฉยๆไม่ได้เที่ยวไหนเลยไม่ได้หรอไม่เคยไปเที่ยวก็ประมาณซานจิโยจิแหละ 3-4 โมงซานจิไคจิพอเสร็จแล้วมาเลยซานจิไคจิจะพยายามนะจะกลับมาให้เร็วลูกวันนี้มาม่าเดินไปส่งไม่ได้นะเดี๋ยวมาจะเตรียมตัวไปเลยนะเดี๋ยวมันไม่ทันโอเคเดินไปกับลิฟต์ผุนนะลูกนะบ๊ายบายลูกบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเร็วนี้แม่มาไปโอซาก้านะหนูก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วก็กลับมาบ้านก็ถ้าเข้ามาก่อนก็มารออยู่บ้านเลยนะบ๊ายบายโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ไปโอซาก้าก่อนนะคะไปกงสุลค่ะก็วันนี้นะคะฝนตกทั้งวันเลยค่ะจะเดินทางไกลด้านมาฝนตกนะคะแล้วก็นี่ช่วงเช้าก็จะแบบรถติดหน่อยนิดนึงค่ะคนไปทำงานกันเดี๋ยวเราขึ้นทางด่วนนะคะขึ้นทางด่วนไปทางเกียวโตเนี่ยอุโมงค์เยอะมากเลยเพราะว่ามีแต่ภูเขาค่ะแล้วแบบอุโมงค์ที่อยู่ตอนนี้คือแบบไกลมากไม่ออกจากอุโมงค์สักทีค่ะเนี่ยนี่ก็แบบยังอยู่ในอุโมงค์นะคะยังมองไม่เห็นแสงที่ปลายทางเลยค่ะก็แบบเราผ่านภูเขาลูกใหญ่มากๆเลยนะคะอุโมงถึงได้แบบยาวขนาดนั้นเดี๋ยวรอดูนะคะว่าค่าทางด่วนเท่าไหร่อ่ะอ้าวไม่มีบอกทางด่วนไม่มีบอกค่าทางด่วนคือเมื่อกี้มันยังไม่ใช่ทางออกนะคะก็เลยไม่มีทางค่าทางด่วนว่าขึ้นมาเท่าไหร่อ่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็เข้าสู่โอซาก้าแล้วนะคะก็เข้ามาในตัวเมืองโอซาก้าแล้วนะคะอีกประมาณ10กิโลก็ถึงกงสุลนะคะกงสุลจะอยู่ในแบบตัวเมืองๆหน่อยอันนี้คือแบบรอบนอกออกมานะคะตอนแรกว่าจะแบบมารถไฟชินคันเซ็นดีไหมก็คิดอยู่เอ๊แต่ถ้าชินคันเซ็นเนี่ยมันก็ใช้เวลาแบบ3ชั่วโมงเหมือนกันนะคะจากบ้านเรานะคะกว่าจะไปเปลี่ยนรถกว่าจะอะไรขับรถมาพอดีป้าขับรถให้ก็เลยอ่ะ3ชั่วโมงเหมือนกันบรรยากาศในเมืองเขาก็จะแบบแมนชั่นสูงๆเยอะนะคะคนอยู่เยอะซูเปอร์อะไรนี่ก็จะเป็นแบบเราไม่เคยเห็นแถวบ้านเรานะคะไม่เคยเห็นที่ไอจิจะเป็นแบบห้างเฉพาะของเขาแถวนี้อย่างร้านนี้คืออะไรอ่ะมันไดถนนหนทาง
ก็จะเป็นแบบความเมืองนะคะแนวในเมืองคือเมืองมันก็จะคล้ายๆกันนะคะคล้ายๆเมืองนาโกย่าเมืองโอซาก้านี่ก็มีอีออนนะคะอีออนก็มีทั่วประเทศค่ะห้างประจำเขาตรงนี้ก็เป็นแหล่งแบบรวมร้านค้าร้านอาหารต่างๆนะคะแต่แบบที่จอดรถเสียเงินนะคะเนี่ยเสีย2ชั่วโมงฟรีถ้าซื้อของในร้านแต่ถ้าหลังจากนั้นก็คือเสียเงินอย่างมากสุดวันละ 1,200 เยนอุ๊ยแพงก็อย่างว่าค่ะเมืองถ้าเป็นแถวบ้านเราก็อ้าวจอดรถฟรีจอดรถตามซุปเปอร์ตามอะไรนะนี่คือแบบมีน้องแมวอะไรอ่ะน้องแมวอะไรก็จะแบบมีไฟแดงเยอะนะคะแล้วก็รถเยอะมากก็เลยจะดูเหมือนแบบรถติดหน่อยค่ะแต่ก็ไม่ได้ติดแงกอะค่ะติดแบบไปเรื่อยๆบรรยากาศร้านค้านะคะเรียงรายรัวๆค่ะจอดรถแพงอ่ะ6ชั่วโมง 2,200 เยนอันนี้ที่เห็นเป็นรูปปาวานนะคะคือเขาเรียกค่ะเนอร์เซอรี่ค่ะเนี่ยค่ะเนอร์เซอรี่ในเมืองนะคะเด็กๆไม่มีที่วิ่งเล่นไม่มีสนามนะคะอยู่ในตึกคือเราก็แบบไปแต่สายธรรมชาติใช่ไหมนั้นนะในเข้าเมืองทีก็เหนื่อยเลยค่ะเนี่ยรู้สึกรถเยอะกว่าจะถึงยังไม่ถึงนาทีนะคะเนี่ยเมื่อกี้แค่แบบไม่กี่กิโลแต่แบบอย่างที่ว่ามันเราก็รถติดนะคะแล้วก็ดูนี่นะคะอันนี้เป็นลูกศรเป็นแบบทางเดินเส้นเดียวค่ะห้ามรถสวนคือในเมืองอ่ะมักจะเป็นแบบนี้นะที่นาโกย่าก็เยอะบอกว่าเข้าไปในซอยแล้วแบบอ้าวซอยนี้เลี้ยวได้ตอนนี้ห้ามเลี้ยวตอนนี้ต้องไปทางนี้คือมึนนะคะมึนมากก็เลยแบบไม่ชอบขับรถในเมืองเพราะงงนะคะเดี๋ยวหาที่จอดรถนะคะนี่มองเห็นแล้วนะคะธนาคารกรุงเทพตึกนี้เลยค่ะที่จะมีกงสุลโอซาก้านะคะรถตรงนี้กันค่ะเท่าไหร่ละคะเนี่ย15นาที200เยน3ชั่วโมงพอดีค่ะมาถึงตามนัด11โมงนะคะดีที่แบบได้ที่จอดรถใกล้นะคะฝนยังตกพรำๆนิดหน่อยแต่ไม่ได้เอาร่มมาโอเคถึงแล้วขึ้นไปอ้าวชั้นอะไรอ่ะอ้าวลืมดูชั้น4นะคะคือก่อนอื่นเราต้องส่งเอกสารทั้งหมดมาก่อนนะคะแล้วเขาจะโทรไปบอกนัดให้เรามาเขาก็นัดมาวันนี้ค่ะถ่ายบัตรเสร็จเรียบร้อยนะทีนี้ก็นั่งรอค่ะรอรับบัตรนี่แบบไม่มีคนเลยนะเนี่ยได้บัตรมาเรียบร้อยนะทีนี้กลับบ้านค่ะก็มาแค่นี้ค่ะมาทำบัตรประจำตัวประชาชนเฉยๆนะแล้วก็กลับบ้านเลยค่ะจะเป็นอาคารที่สร้างอยู่ใต้ทางด่วนนะคะ แบบเป็นอาคารร้านค้าต่างๆก็คือแบบสร้างใหญ่นะตลอดทางด่วนไปเลยค่อนข้างแบบไม่รู้มีร้านอะไรบ้างนะไม่เคยเข้าไปข้างใน โอ้โหเข้าทางด่วนมาก็เห็นความรถเยอะเลยนะคะนะคะตกทั้งวันค่ะและนี่เราก็อยู่บนทางด่วนนะคะคือเวลาที่ไปต่างจังหวัดอะค่ะก็จะต้องขึ้นทางด่วนไปนะคะเพราะว่าถ้าไปทางแบบเขาเรียกว่าทางธรรมดามันจะแบบใช้เวลามากเลยอะเพราะว่ามีทั้งไฟแดงเต็มไปหมดเรียกว่าใช้เวลาเกือบจะ2เท่าเลยนะคะถ้าไม่ขึ้นทางด่วนเนี่ยคนญี่ปุ่นก็เวลาไปต่างจังหวัดก็เลยเน้นขึ้นทางด่วนกันค่ะแล้วค่าทางด่วนนะคะจากบ้านเราค่ะมาที่โอซาก้าเนี่ยน่าจะประมาณเที่ยวละ 6-7,000 เยนนะคะไปกลับก็สัก
าทางด่วนไม่เกิน 15,000 เยนแล้วก็บวกกับค่าน้ำมันค่าน้ำมันตีไปว่าลิตรละ40บาทแล้วกันคิดง่ายๆแวะที่จุดพักรถแป๊บหนึ่งนะคะแวะซื้อน้ำซื้ออะไรกันก่อนที่ทางด่วนเขาก็จะมีแบบจุดพักรถเป็น parking area หรือว่า service area หลายๆที่อ่ะก็จะมีพวกร้านค้าห้องน้ำสะอาดนะห้องน้ำนะคะห้องน้ำเขามักจะทำดีค่ะมีบอกห้องว่างนะคะว่างทุกห้องเลยน่ารักมากเลยนะคะเป็นซาลาเปาแพนด้ารสถั่วค่ะถั่วแดงก็แบบช็อกโกแลตสากุระโอ้ยน่ารักไปหมดเราซื้ออันนี้ไปฝากเด็กๆกันละกันนะนี่อันนี้ละกันเด็กชอบอันนี้ขนมบีวาโกนะขนมสีฟ้าสีสวยอยู่แต่รสชาติคืออะไรซื้อน้ำค่ะน้ำส้มนะอันนี้เป็นน้ำส้มแบบมีเนื้อด้วยนี่คือแบบเราลงมาแวะหาที่เติมน้ำมันนะคะน้ำมันจะหมดก็เลยแบบว่าต้องยอมลงมาก่อนยังไม่ถึงบ้านเลยค่ะแล้วแบบแถวเนี้ยน้ำมันแพงมากแบบขนาดใช้ส่วนลดแล้วนะคะเนี่ย170เยนต่อลิตรคือวันก่อนที่ป้าเพิ่งเติมมาตอนไปดูบ้านค่ะ150กว่าเยนอ่ะที่เนี้ยคือแพงมากคือราคาน้ำมันนี่มันแบบขึ้นอยู่กับปั๊มน้ำมันนะคะปั๊มน้ำมันในเมืองอาจจะแพงแต่ปั๊มน้ำมันนอกเมืองจะถูกค่ะแถวนี้162เยนนะคะถ้าเกิดเป็นสมาชิกถูกกว่ากันเยอะมากอันนี้เด็กมัธยมกำลังกลับบ้านกันนะคะอันนี้คือประมาณเด็กที่เขาอยู่บ้านไกลโรงเรียนให้อนุญาตให้ใช้จักรยานได้ค่ะมาอยู่ดีเขาหยุดแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นโคตรเนี่ยนะเปลี่ยนเป็นร้านชาบูชาบูแทนนะคะคือตอนนี้มันเป็นเวลาบ่ายสามอะค่ะบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นร้านเขาจะปิดนะคะหลายๆร้านเลยก็มีแค่ไม่กี่ร้านที่เขาเปิดอะก็คือร้านนี้คือป้าป่าเขาแบบขับรถตั้งแต่เช้าอะค่ะไม่หยุดเลยจนถึงตอนนี้นะคะก็เลยแอบมากินอันนี้เพิ่มพลังหน่อยกินเบียร์ด้วยเดี๋ยวมีขับกลับบ้านเองยังไม่ได้กินข้าวแต่เช้าเลยนะคะมาแล้วน้องแมวเพิ่งเห็นว่าเขามีแบบน้ำจิ้มต้มยำกุ้งด้วยนะคืออะไรกันเนี่ยถึงตามีขับรถนะเพิ่งมาได้ขับตอนจะถึงบ้านเนี่ยค่ะอ๋อเดี๋ยวเพื่อนมาเล่นที่บ้านพอดีก็กลับมาบ้านทันลิคูกลับมาพอดีนะคะส่วนนี้หน้านั้นไปเล่นบ้านเพื่อนแล้วค่ะยังไม่ทันได้เจอหน้านะก็เดี๋ยวมาทำงานต่อนะคะเดี๋ยวเคลียร์ของกองนี้แล้วก็ไปทำงานในคอมต่อแล้วก็ค่อยตอบข้อความนะคะข้อความตอบช้ามากนะคะยังไม่ได้ตอบอะไรแต่เช้าอันนี้มาซื้อมาฝาก thank youกลับมาแล้วเหรอลูกทำไมกลับมาเร็วเหรอวันนี้เห็นบอกห้าโมงกว่าไงทัวร์จีเอาเพื่อนมาเหรออ๋อเพื่อนมาที่บ้านหนูทำไมคะอะไรไม่ไปไม่วันนี้ยังไม่ได้ไปแบบพรุ่งนี้ไม่ได้ต้องนอนเนี่ยหนูไม่ไปค่ะมัมหมาต้องทำงานวันนี้มัมหมางานเยอะแกะดูมันใช่ขนมที่หนูอยากกินหรือเปล่านี่คุณดิเกะฮ่า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 
ไม่ต้องเรียบร้อยฉีกเลยทิ้งโอ้ยทิ้งเลยมีแค่นี้เหรอลูกมีกี่มี2ห่อแค่นี้นะเอ้าทำไมน้อยจังอ่ะน้อยมากครับแป๊บสักนิดเนี่ยมีเพื่อนลีน่ามานะฮะแล้วหมาเราก็กำลังคึกหนูก็ให้เพื่อนเอามาเล่นด้วยกันที่บ้านสิลูกเนี่ยจะได้มีเพื่อนเล่นไงการ์ดอ่ะเฮียบอกเพื่อนเอามาเล่นด้วยหนูเจนนี่คุณแม่เจนนี่เขาเลี้ยงลูกเก่งเนาะน้องหมาไม่ต้องมาคอยดูอะไรมากหนูดูแลลูกได้หมดเลยเนื่องจากว่าคุณพ่อเป็นน้องเวลนะคะเพราะฉะนั้นลูกเขาก็เลยออกมาเป็นสีแบบไม่ใช่สีทองอย่างเดียวอะมีสีบลูโกลเด้นด้วยนะคะแล้วก็มีสีเงินแล้วก็สีทองมี3สีเลยหลังจากเราก็ออกไปข้างนอกแต่เช้านะคะวันนี้ก็เลยยังไม่ได้ทำงานอะไรเลยค่ะก็มาทำงานคอมต่อนะคะบวกกับลูกค้าเจ้าประจำแล้วก็ฝั่งนี้ลูกลุงมี2คนเลยวุ่นกันอยู่แถวเนี้ยมาฝั่งนี้ก็เจออีกฝั่งนึงก็เจอกำลังใจใช่ไหมครับให้น้องมาทำงานใช่ไหมครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยค่ะจ้าเน